อันนี้นะคะก็เป็นของเดิมเนาะซึ่ง Bye bye my girl ทุกครั้งที่โดนตัดเล็บก็จะรู้สึกเป็นปมสำหรับกระเทยเด็กเนาะ เคยแบบโดนบังคับตัดเล็บสมัยมัธยม อีกหนึ่งโป๊ะแต่หลายคนที่ไม่เคยตัดเล็บอาจจะแบบอุ้ยเจ็บไหมคะอะไรยังไงจะบอกว่าเราตัดเล็บปลอมนะคะหรือต่อให้เราตัดเล็บจริงเราก็ไม่เจ็บนะคะนี่ทาราเดทไอ้ด้วนนะคะหุ้ยมือเป็นผู้ชายเลยอ่ะน่าเกลียดมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวนะจะพามาดูเรียกว่าเป็นอะไรดีบล็อกทำเล็บหรอเนาะเพราะหลายคนก็อยากจะเห็นว่าอุ้ยพี่นัททำเล็บบ่อยมากเปลี่ยนเล็บบ่อยมากนะคะแล้วขึ้นชื่อว่านะทำเล็บเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ทำเล็บยาวยาวมากๆ okay. เราเป็นแก๊งฮิวี่ทั้ง4คนนะคือทำเล็บเรียกได้ว่าเมืองไทยอาจจะยังไม่เก็ตเนาะแต่จริงๆคือฝรั่งเขาก็แบบทำกันมาตลอดแล้วทีนี้เวลาเราเดินไปไหนเงี้ยคนก็จะอุ้ยทำเล็บเวอร์จังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้มิติใหม่ขึ้นไปอีกนะคะเรียกได้ว่าฉันจะหนีจากเพื่อนๆทั้ง3คนเพราะว่าทำแล้วมันก็แบบแข่งกันแล้วมันเริ่มแบบยาวเท่าๆกันแล้วหนูบอกไหมวันนี้นัดตัดสินใจว่านัดจะทำเล็บยาวที่สุดในชีวิตล้างสูตรไม่ได้เอายี่ดีกว่าแม่หนูล้างสูตรไม่ได้หนูทำไงปล่อยมันแพ้งไปค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเวลาเราทำเล็บที่มันยาวมากๆแบบดราม่าควีนเนาะมันจะต้องใช้เวลานานไหมทำยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็ฝากพี่ออฟนะคะไว้ด้วยโอเคงั้นไปลุยกันเลยแม่ตอนนี้กี่โมงนะ5:30เป๊ะๆนะคะแต่มาดูกันว่าพี่ออฟจะปล่อยให้นัดกลับบ้านเนี่ยกี่โมงเราก็นั่งมอยกับคุณพี่ด้านข้างนี้นะคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่ไข่ตูนฉันก็แบบมอยนะแบบกระเทยขี้เสือกแม่ต่อเล็บสีนั่นนู่นนะก็บอกว่าเล็บทำไมนะต้องทาแล้วแล้วนางก็ถามดิฉันว่าต้องยาวขนาดไหนวันนี้ใช่ไหมคะก็ประมาณนี้เลยนี้เลยนี้เลยรีแอคแรกอะนางเป็นอย่างเงี้ยพอดิฉันหยิบแว๊บอะไรเงี้ยแล้วนั่งค้างไปเลยมันเกินไปหรอพี่ตู่เกินแม่เอางี้แม่ว่าหนูเข้าห้องน้ำอยู่ทำไมเราไม่งั้นอายเดี๋ยวเราก็จะกลับไปหาเล็บจริงของเรานะคะหลายคนก็จะอยากเห็นว่าเฮ้ยเล็บจริงหน้าตาเป็นยังไงแบบแล้วหลายครั้งคนก็ถามว่าพี่นัทไว้เล็บได้ยาวมากจริงๆแล้วเวลาเราต่อเล็บเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบคือเวลาที่เราจะต่อเล็บเราไม่ต้องไว้เล็บตัวเองเลย wow. เพราะเราจะโดนตัดทิ้งทั้งหมดจากเล็บที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็น่าจะ2เดือนแล้วที่นัทไม่ได้รื้อมันถ้าตอนนี้นะคะก็คือเป็นการเอาเล็บเจลทั้งหมดเนี่ยอะคริลิกเพื่อที่ว่าเราจะต้องใส่อันใหม่เข้าไปส่วนใหญ่ช่างทำเล็บก็จะบอดอุดตันตายเนาะดูจากผงใดๆแล้วก็กระเทยที่ทำก็ตายด้วยนะสูตรเหมือนกันใช่นะนิ้วกุดอันนี้ก็เป็นเล็บจริงของนัทนะคะก็คือ Whoa. สภาพเวลาของคนที่ต่อเล็บมานานๆก็จะมีความเล็บเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ด้วยความตัวนัทเองอะค่อนข้างโชคดีตรงที่ว่านัทเป็นคนที่เล็บค่อนข้างที่จะแข็งแรงแม่หรือหนูคิดไปเองว่าไม่รู้ว่าคือเพื่อนคนอื่นอะเวลาต่อเล็บติดต่อกันประมาณแบบครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องหยุดทำไมเราไม่หยุดหรือเราไม่หยุดเองจริงๆเราก็ต้องพักแล้วแหละแต่เราไม่หยุดเองซึ่งมันหยุดไม่ได้มันเหมือนเล่นยาเสพติดเนาะใครที่จะก้าวเข้าสู่วงการนี้ก็ต้องคิดให้ดีหลังจากที่เราเจียหน้าเล็บเสร็จนะคะเราก็จะต้องห่อนี้เอาไว้เหมือนกับไก่ย่างเลยก็คือว่าเราก็จะมีสำลีชุบน้ำยาถอดเล็บเนาะแม่เนาะแล้วเราก็จะมาโปะแล้วก็ห่อมันไว้นะคะเพื่อที่จะถอดเจลทั้งหมดออกขั้นตอนนี้ประมาณ10นาทีปลาอันนี้ก็คือเล็บจริงของเรานะคะหลังจากที่โดนถอดเจลทั้งหมดออกไปก็จะมีความนี่นะคะที่คนบ่นๆกันว่าเล็บบางเล็บบางก็บางจริงๆแหละผลลัพธ์เบื้องหลังนะคะของการต่อเล็บบ่อยๆเนาะอันนี้ก็คือเป็นเล็บที่พร้อมทำแล้วแต่สำหรับใครที่บอกอุ้ยหนูไม่เคยต่อเล็บเลยก็จะต้องโดนตัดเล็บแบบนี้นะคะแล้วก็ตะไบหน้าเล็บออกเพื่อที่จะเตรียมต่อเล็บ wow. จริงนะคะเริ่มมาค่ะอันนี้จะเป็นการต่อเล็บแบบอะไรนะคะพี่แบบคลิปค่ะแบบคลิปหมายถึงว่าเราก็จะมีแบบพลาสติกรองที่ปลายแล้วเราก็จะเราค่อยเคลือบด้วยคลิปอีกทีนึง wow. นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่นะจะทำการต่อเล็บแบบคลิปเนาะต้องนัดจากได้ยาเท่านี้ยาวไปแม่ต้องถอยเนาะลงมาหน่อยอีกได้ไหมแม่ถอยหน่อยยาวมากลองดูก็ได้เท่านั้นแหละลอดคือการต่อแบบคลิปเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราได้เล็บที่ยาวมากๆเพราะการต่อแบบอะคริลิกอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีความยาวสุดฟอร์มของมันเนาะแต่อันเนี้ยมันจะแบบเลยฟอร์มมันออกไปเลยพอเราได้ความยาวของอันแรกนะคะเราก็จะเทียบจากอีกอันนึงแล้วก็ตัดอันออกมากึบลอดในระหว่างที่กระเทยเพิ่งจะถอดเล็บ
เสร็จแล้วก็เหล่าอาวุธใหม่น้องนีอย่างพี่ไข่ตุ๋นนะคะเสร็จแล้วจะหนีหนูไปแล้วไหนดูหน่อยผู้หญิงเขาทำไงกันตาดาคือแบบผู้ชายไม่ตกใจเนาะผัวไม่กลัวหนูกลับบ้านไปผัวว่ามึงจะฆ่ากูหรอไว้เข้าร่วมลัทธิเรานะคะแม่เออความสนิทท่าดาอันนี้เขาก็เตรียมอาวุธให้เราเสร็จเรียบร้อยนะคะ10นิ้วเรียงมาเลยแบบนี้สวยมากลูกแม่เดี๋ยวก็จะมาอยู่บนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะเป็นยังไง Welcome to Mama Girl อันนี้นะคะก็เป็นวิธีติดคลิปยาวมากฉันกำมือไม่ได้หรอกเอาดีๆ Oh my god girl ก็จะเป็นแบบว่าเคลียร์หน้าเล็บเสร็จนะคะแล้วเราก็เอากาวเนี่ยติดไปกับตัวปลายเล็บนิดนึงครั้งแรกเลยจริงๆเหมือนกันทันทระดา นี่คือการป้อนเอาไงอะแม่ฟิลตอนนี้นี่คือทานอสตอนได้อันนี้มันมีครบ yesเอ็นเกมแล้วพอจะนึกภาพไม่ออกว่าถ้าแค่ขี้มูกเนี่ยก็คือลดยาวดูออกไหมไม่ออกอีนั่งอยู่จะ2ชั่วโมงนางก็หันมาถามดิฉันว่าทำสะโพกไงดีฉันก็แบบว่าแม่ดิฉันก็แบบไม่ต้องทำโพกแม้ยังไงเล่าไหนเช็คเข่าเช็คอะไรอีดอกเอาดีๆเข่าโคแล้วก็เธอนั่งอยู่ตรงนี้ก็2คนดูเรื่องมาดูเลยขาวอ่ะตีนี่เป็นเลือดเจ้าของฟิโลเน่นั่นจริงปะเนี่ยแป๊บนึงไปกระเทยจริงปะเนี่ยจริงจริงงงอ่ะบอกไปไหนไม่เท่าไหร่เพราะว่าแป๊บนึงคุณพี่คะจับเท้านั่งนี่ดูออกไหมแต่คุณพี่เจอหนูครั้งแรกคุณพี่ดูออกไหมนี่บาดนางเอาดีๆแม่ขอดูมืออีกทีนึงการทำเล็บสั้นความแบบแอปแบบใส่ Apple Watch เราปลดโยชิลงจากพรีเซนเตอร์แล้วก็ดีลสัญญาเลยแล้วกันเพราะว่าเนียนกว่าขั้นตอนแรกนะคะเราจะลงเป็นอะไรคะพี่ออฟอันนี้เหมือนแบบฟิลก่อนแต่งหน้าก็ต้องลงพรามเมอร์ผิวอันนี้ก็เป็นแบบพรามเมอร์เล็บแล้วเราก็จะเริ่มพรามเมอร์ตัวนี้เหมือนเป็นคนแต่งหน้าละเอียดอย่างเนาะเออบล็อกเกอร์ลงพรามเมอร์ลงเมคอัพเบสทำแบบคลิปนี่หนูรู้สึกว่ามันประหยัดเวลากว่าไหมมันไวกว่าที่สุดอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอะคริลิกสำหรับหลายคนที่ไม่ทราบนะคะมันจะมาเป็นผงก่อนแล้วพอโดนน้ำยาปุ๊บมาโดนที่เล็บเรามันจะเป็นจะเหมือนเจลก่อนแล้วก็พอโดนอากาศมันจะมีเวลาให้พี่ออฟเกลี่ยเนี่ยในกี่วิคะมันก็จะเริ่มแข็งตัวละนี่นะคะก็คือการทำเล็บเจลไปแล้วหรอพี่ตุ๋นอ่ะดูนี่อ่ะอ่ะขาเออขาเบอร์อะไรนะคะ41เอาสิไปเจอพี่ตุ๋นได้ที่ไหนนะคะใครที่บอกว่าอยากหาที่นั่งเนาะแบบดริงก็นี่เลยคริสตัลทองหล่อ25เจอกันมัมบ๊ายบายค่ะที่สุดแม่นะตอนนี้เราก็ตะไบเล็บเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะให้ดูทรงเห็นไหมความเก๋ของมันก็คือมันจะต้องมีความโค้งๆตรงเนี้ยก่อนเพื่อให้เหมือนแบบมีเนื้อเล็บมีความแบบว่าเล็บอุบอูมเหมือนหลีอะหลียังต้องแบบอุบๆนิดนึงเพราะเล็บจะต้องมีความโค้งนิดนึงเนี่ยนะเลือกทำเป็นทรงแบบปลายแหลมนะคะปลายแหลมมันจะเรียกว่าเซลิโต้แต่นี่คงจะเป็นแบบ fucking เซลิโต้เพราะว่ายาวมากฉันคือบูบูลินแต่ตอนนี้เรากำลังตัดสินใจกันว่าจะทาเล็บสีอะไรนะคะพอเล็บมันยาวมากๆแบบนี้จริงๆไอดอลนะก็คือคาร์ดิบีนางก็จะทาเป็นสีแบบพื้นๆเรียบๆพอมันไม่คลาสสิกอาจจะเบื่อเร็วอะไรเงี้ยเวลาทำครั้งนึงมันก็แพงเนาะดังนั้นเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันอยู่บนมือเราได้นานๆนางก็เลยตัดสินใจนะคะว่าจะทาเป็นสีพื้นๆแต่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปที่ว่าสีนูดๆแต่ว่าไม่ได้ทานูดแบนนะเห็นเนื้อชมพูแล้วติดปลายนูดเหมือนเป็นเล็บจริงๆของเราเดียวกันตาดาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เวลาทาสีเจลนะคะเข้าไปอบอะไรอย่างงี้หลายคนที่เคยทำเล็บแล้วก็จะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะเครื่องแต่ละยี่ห้อก็แตกต่างกันไปแต่ว่าคนที่แบบไม่เคยถอเล็บเจลไม่เคยทาสีเจลเลยก็จะงงว่าเอ้ยทำไมต้องอบคือสีเจลเนี่ยนะคะถ้าไม่โดนอบเนี่ยมันจะไม่มีวันแห้ง wow. แต่ถ้าโดนอบแล้วปุ๊บต่อให้คุณไปซักผ้าล้างจานสีมันก็ไม่หลุดตอนนี้เราทำ
การผสมสีเหรอฮะใช่เพราะสีที่น้องนัทอยากได้คือไม่มีเราก็ผสมขึ้นใหม่จ้าเลิศๆวันนี้ทุกอย่างใหม่หมดสุดให้เทียบความต่างก็จะติดเนื้อขึ้นเหลืองขึ้นนะคะว้าวนี่เลือกก่อนเลือกสีที่เรารอบนี้นะคะให้ฟิลออกมาเหมือนแบบกระดูกงอกยั่วยั่วส้มๆเหลืองเหลืองชาชานะคะนี่นะคะสวยมากมันให้ความแบบนูดอ่ะมันนูดแบบนูดมากดีอ่ะเริ่มเบื่อกับการที่ทาปลายขาวหรือแบบชมพูอะไรเงี้ยขั้นตอนสุดท้ายจริงๆก็คือการทาน้ำมันบำรุงจมูกเลยก็เรียกได้ว่าเป็นอันเสร็จพิธีเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา2:43 นะคะเราเริ่มตอน5:30ก็ใช้เวลาประมาณ3:15นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตาดาเยี่ยมมากอันนี้ยาวที่สุดในชีวิตที่เคยทำมานะคะสรุปคร่าวๆก็คือเป็นการตอบแบบคลิปนะคะซึ่งความรู้สึกส่วนตัวนั้นรู้สึกว่าประหยัดเวลามากกว่าเบากว่าการตอบแบบอะคริลิกทั้งอันแล้วข้อดีของมันก็คือว่ายาวได้มากกว่าการตอบฟอร์มปกติก็แล้วแต่คนเพราะว่าบางคนอาจจะใช้ชีวิตไม่ได้อย่างตัวนั้นเองก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวจะดูว่าจะอยู่กับมันเนี่ยได้จริงไหมเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะจะทำ3 อย่างสำหรับการทำเล็บที่หลายคนคิดว่าทำไม่ได้แต่เราทำได้และ3 อย่างที่ต่อเล็บแบบเนี้ยทำไม่ได้แน่นอนไปดูกันค่ะเดี๋ยวนะจะลองทำ3 อย่างนะคะที่หลายคนคิดว่าอุ้ยต่อเล็บแบบเนี้ยทำไม่ได้แน่นอนนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องการเล่นโทรศัพท์เนาะประเด็นนี้มันเป็นปัจจัยที่5ของเราเนาะป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวนะจะลองไลน์หาน้องวิทูลนะคะซึ่งเราสามารถพิมพ์ได้ปกติก็ผิดอยู่นะแต่ก็พิมพ์เร็วอยู่แอบแบบติดเล็บนิดนึงนะเขาไม่เคยทำยาวขนาดผิดถูกนิดนึงนะถ้าใครเป็นเพื่อนนะเราจะรู้เลยว่านะเป็นคนที่พิมพ์แบบให้เดาเองล่าสุดพิมพ์ชื่อวิทูลเป็นวิมุนแต่ก็ถือว่าเราพิมพ์ได้เราใช้เล็บได้ทีนี้มาถึงเรื่องเก็บเหรียญอ่ะเหรียญถ้าเราใช้เล็บอย่างเงี้ยมันเก็บไม่ได้อยู่แล้วแต่เวลานะหยิบของแล้วก็จะใช้เนื้อตรงเนี้ยในการแบบหยิบนี่ไงนี่ไงเราก็หยิบเหรียญได้ไม่งั้นก็อย่างก็เป็นว่าหยิบเหรียญได้อย่างสุดท้ายนะคะอันนี้คือหลายคนอึ้งมากแล้วก็บอกอุ๊ยพี่นาทำได้ได้ไงนั่นคือการใส่แล้วก็ถอดคอนแทคเลนส์มาจะทำให้ดูชัดๆนะคะว่าทำยังไงต่อให้เล็บเรายาวแค่ไหนเนี่ยนัทก็ไม่ได้ใช้เล็บในการถอดนัทจะใช้เนื้อบริเวณตรงเนี้ยเหมือนเวลาเราหยิบเหรียญนี่แหละนะคะนี่ wow. เป็นออกมาแล้วอันนึงคือให้เราถ่างตาก่อนแล้วก็หยิบคอนแทคเลนส์ออกมานี่ไงเรียบร้อยนี่ก็คือ3อย่างที่คนคิดว่าอุ๊ยต่อเล็บทำไม่ได้แน่ๆก็คือทำได้นะคะอย่างแรกเลยนะคะต่อเล็บแบบนี้มาเราน่าจะทำเองไม่ได้ก็คือการสระผมนะคะใครคิดจะต่อเล็บแบบนี้ก็อาจจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการสระผมนิดนึงนะเคยลองสระผมเองแล้วนะแต่นะชมมันไม่สะอาดเพราะแทนที่เราจะสามารถแบบแกรกๆเข้าไปต่างๆมันก็ไม่สะดวกนี่ก็เป็นอีก1อย่างที่ถ้าต่อเล็บเราคิดว่าไม่น่าจะทำได้อย่างที่2นะคะที่คนต่อเล็บจะมีปัญหาก็คือว่าไม่สามารถดึงบัตร ATM ออกได้เดี๋ยวมาดูกันว่าน่าจะทำได้ตอนนี้เราใช้บริการเสร็จแล้วอุ๊ยทำไมก็เอาไม่ออกพี่ยามช่วยดึงบัตร ATM ออกให้หน่อยได้ไหมคะพอดีหนูเล็บยาวแล้วมันดึงออกไม่ได้ค่ะรบกวนด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ อย่างที่3นะคะที่นักคิดว่าไม่น่าจะทำได้เวลาต่อเล็บมาก็คือการแคะขี้มูกเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันแหลมมากมันยาวขนาดเนี้ยเราจะลองดูแล้วกันนะเฮ้ยหรือว่าได้อะแล้วขี้มูกมันแข็งอะเฮ้ยได้เฮ้ยโถขี้มูกน่าเกลียดนะเคยแคะขี้มูกแล้วอะเลือดไหลอะเวลาต่อเล็บมาสิ่งที่เราจะทำนะคะก็คือว่าเอากระดาษทิชชู่อะพับ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 ให้แบบความคมของเล็บอะมันน้อยลงแล้วก็ค่อยเล็บทะลุกระดาษที่เท้าเจ็บก็หวังว่าจะชอบบล็อกพาไปทำเล็บนะคะเล็บยาวๆเนาะถ้าถามว่าทำไปทำไมเพื่ออะไรก็คือเป็นความชอบนะคะรู้สึกว่าน่าชอบทำอะไรที่มันเด่นตอนเด็กเราอาจจะขาดความอบอุ่นเรื่องแบบว่าไม่ได้รับความสนใจมั้งก็ไม่ชอบแบบแต่งตัวเวอร์แต่งหน้าเวอร์ทำเล็บเวอร์อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเวลาเจอแล้วคนแบบอุ้ยมันเก๋มากอะไรเงี้ยมันเก๋ไม่รู้นะสำหรับนัทนะแต่ถ้าใครคิดว่าเออมันยาวเกินไปหรืออะไรเงี้ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะยังไงเดี๋ยววันนี้ลาไปละบ๊ายบายเนี่ยมันตอแหลดูดิบาย